Realme 6และ Realme 6 Pro ยืนยันเปิดตัว5มีนาคมนี้จัดจอ90เฮิรตซ์พร้อมกล้องหลัง64ล้านพิกเซลหลังจากที่มีการเปิดตัว Realme X50 Pro 5G ไปเรือธง 5G รุ่นแรกของค่ายไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับล่าสุดทาง Realme อินเดียก็ออกมายืนยันแล้วว่ามีแพลนจะเปิดตัวมือถือระดับกลาง Realme 6และ Realme 6 Pro ในวันที่5มีนาคมนี้พร้อมกันนี้ก็มีการปล่อยภาพทีเซอร์แรก Realme 6และ6 Pro จูร่วงในการถ่ายภาพนะครับพร้อมหน้าจอระดับโปรจัดจอ90เฮิรตซ์มาพร้อมหน้าจอแบบ Dual Panhole Display ฝั่งกล้องหน้าคู่นะครับและกล้องหลัง4ตัวตัวหลัก64ล้านพิกเซลสามารถซูม20เท่าพร้อมระบบ Fast Charge 30วัตต์บอดี้ตัวเครื่องด้านหลังมีลวดลายใหม่พร้อมสีใหม่ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นส่วนความแรง Realme 6คาดว่าจะใช้ชิปเซตตัวใหม่MediaTek Helio G90 พร้อมแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็จะใช้ Android เวอร์ชั่น 10และมีข่าวดีในบ้านเราทั้ง3รุ่นนี้ได้ผ่านการทดลองจากกสทช.เรียบร้อยแล้วมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะมีการเปิดตัวและวางจำหน่ายในไทยแน่นอนคาดว่าไม่นานเกินรอนะครับน่าจะไม่เกินเดือนกว่าๆเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ